สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน Discord นะครับบนคอมนะฮะผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับปิดไม่ให้คนอื่นนะครับที่เราไม่รู้จักนะครับเขา direct message มาหาเรานะครับหรือว่าส่งข้อความส่วนตัวมานั่นเอง Nope. วิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิด Discord ขึ้นมาก่อนนะครับผมจากนั้นให้ไปที่ปุ่มฟันเฟืองตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงจิ้มลงไป1ทีแล้วก็ให้สังเกตในแถบเมนูทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูหนึ่งชื่อว่า Privacy and Safety นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงอันนี้หรือว่าความเป็นส่วนตัวนะครับผมให้เพื่อนๆจิ้มลงไปได้เลยโอเคจากนั้นในส่วนที่ผมไฮไลท์สี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะครับ Allow Direct Message from Server Member ตรงนี้นะครับหรือว่าอนุญาตให้ส่งข้อความส่วนตัวนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงทางด้านหลังนะครับของเพื่อนๆจะเปิดเป็นสีเขียวๆแบบนี้อยู่ให้กดลงไป1ทีครับผมและก็เขาจะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาให้กดไปที่ Yes ได้เลยครับผมและทางด้านหลังตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาๆแบบนี้แปลว่าถูกต้องนะครับจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรครับให้กดกากบาทแล้วก็ออกไปใช้งาน Discord ได้ตามปกติเลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ